โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมก้อนแล้วในวันนี้เราก็อยู่ในการโปรเจกต์ของแพนไซทูกันอีกแล้วและสำหรับตัวที่ผมจะมาว่าในวันนี้ก็คือตัวของเจ้าสเตโกโซลัสเลเวล40นะครับจากเกมจูราสสิคเวิลด์เกมตัวของสเตโกโซลัสนะครับเป็นไดโนเสาร์ความหายากระดับซูเปอร์แรร์หรือก็คือระดับการ์ดเงินนะครับมีราคาซื้ออยู่ที่ 1,500 DNA สเตโกโซลัสเลเวล40มีค่าพลังอยู่ที่เลือด982พลังโจมตี251อัตราการทำเงิน 41,472 ต่อ3ชั่วโมงในเลเวล40นะครับและยังสามารถนำไปผสมกับไทเซราท็อปเลเวล40ซึ่งเป็นตัวต้นเกมให้ได้เป็นสเตโกเซราท็อปซึ่งเป็นการ์ดไฮบริดระดับซูเปอร์แรร์นะครับโอเคต่อไปผมจะบอกว่าผมจะเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกเลยผมจะปรับให้มันดูสมจริงยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าดีไซน์ในเกมนั้นจะใช้ดีไซน์เดียวกันกับในหนังหรือก็คือของจูราสสิคพาร์คและจูราสสิคเวิลด์ผมจะเปลี่ยนให้คอมันยาวขึ้นหางยาวขึ้นขายาวขึ้นยกสูงมากขึ้นและแผ่นหลังที่ชี้ขึ้นมาค่อยไปทางหางที่จะใหญ่ขึ้นเหมือนในรูปที่ผมเปรียบเทียบอยู่นี้ซึ่งเป็นเวอร์ชันหนังกับเวอร์ชันสมจริงนะครับโอเคสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนก็มีเพียงเท่านี้นะครับสเตโกโซลัสนะครับเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มของสเตโกโซลิดเป็นประเภทกินพืชมีความสูงอยู่ที่ 3.5-4 เมตรความยาว 9-10 เมตรน้ำหนัก 3-4 ตันThank you.
คเสร็จแล้วสเต็กโพสเลเวล40นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมวาดสมัยก่อนนะไม่ได้ลงสีขนาดอันนี้ก็เป็นภาพเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะมีหางยาวขึ้นคอยาวขึ้นแขนสูงขึ้นขายาวขึ้นแทนเล่นแบบเวอร์ชันเกมซึ่งก็จะตันๆหนาๆหน่อยนะก็มันอิงดีไซน์มาจากในหนังช่วยไม่ได้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับ